สวัสดีโอ้โหกล้องใกล้มากสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายการตีลังกาคุยหนังไลฟ์นะฮะวันนี้มี5ประเด็นให้พูดคุยกันเช่นเดิมนะมีเรื่องของหนังใหม่สัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องราวของการไล่พุ่งกับ Bohemian Rhapsody นะฮะหนังของวงควีนประวัติวงควีนมีการไล่พุ่งกับเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องราวของ Ant-Man and the Wasp นะครับจะเป็นหนังคอมดี้คอมเมดี้หรอมีเรื่องราวของพอมีBio Nameนะฮะที่จะได้รางวัลชนะรางวัลหนังยอดเยี่ยมของ LA แล้วก็มาสรุปยอดรวมว่าตอนนี้เนี่ยหนังที่ได้รางวัลตอนนี้มีเรื่องไหนกันบ้างแล้วใครจะมีแววเข้าสู่ออสการ์มากที่สุดนะฮะแล้วก็สุดท้ายเรื่องราวของประเด็นหลักวันนี้นี่คือเรื่องราวของเควินตินตารันติโน่ครับเควินตินนี่จะมากำกับ Star Trek หรอมันเกิดอะไรขึ้นอะไรกันแน่เนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ตีลังกาคุยหนังไลฟ์นะฮะวันนี้ปกติมา 4:00 นวันนี้ขอมา 5:00 นนะติดธุระนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้ใน channel นี้นะครับเป็นชาแนลของอะไร M Channel นะฮะเขาซื้อตัวผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีเงินมากพอสามารถซื้อตัวผมไม่ได้นะฮะก็ไปอยู่ในกด Subscribe ช่องนั้นถ้าอยากดูได้หรือบางคนอ้าวโดนซื้อตัวไปจริงหรอเกิดอะไรขึ้นก็ดูในลิงก์ description ด้านล่างได้นะฮะทั้ง M Channel ทั้งเหตุผลที่ผมย้ายไปก็รวมอยู่ในคลิปนั้นรวมอยู่ในด้านล่างหมดแล้วนะใครสนใจก็เตรียมตัวกันได้เจอกันอีกที 5:00 นครับไปละบ๊ายบาย